การเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152กำหนดให้อภิปราย2วันนะคะก็คือ17-18กุมภาพันธ์นี้ซึ่งรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านก็เตรียมความพร้อมกับศึกอภิปรายแล้วค่ะนายนิโรธสุนทรเลขาประธานวิปรัฐบาลชี้ว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นเพียงการซักถามตั้งข้อสังเกตชี้แนะการขับเคลื่อน ที่เป็นการขับเคลื่อนง,งานของรัฐบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนประธานวิปรัฐบาลยอมรับนะคะว่าเป็นห่วงฝ่ายค้านที่จะเล่นเกมการเมืองมากกว่าการนําข้อมูลข้อเท็จจริงขึ้นมาอภิปรายและแม้ว่าฝ่ายรัฐบาลจะไม่มีการตั้งวอลลุมขึ้นมาติดตามการอภิปรายแต่หากฝ่ายค้านอภิปรายนอกเกมสสฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมทําหน้าที่ในการชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมกับมั่นใจด้วยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ทุกประเด็น ส่วนได้สุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าพักรวมฝ่ายค้านได้แบ่งกลุ่มความรับผิดชอบในการจัดทําเนื้อหาของการอภิปรายซึ่งขณะนี้ก็มีความพร้อมเหลือเพียงแต่การซักซ้อมในประเด็นต่างๆเพื่อให้เกิดความชัดเจนและก็กระชับในเนื้อหาไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกันเพราะฝ่ายค้านจัดเตรียมผู้อภิปรายรวมๆแล้วกว่า40คนพร้อมกับจัดตั้งวอลลุมในและนอกสภาเพื่อติดตามการประชุม มั่นใจนะคะว่าหลังการอภิปรายจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากนําข้อชี้แนะของฝ่ายค้านไปปฏิบัติและอัดนาไปสู่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเพื่อปรับคอระมะประยุทธ2์2ทับสแต่ฝ่ายค้านก็ไม่คาดหวังนะคะว่านายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจลาออกยุบสภาเหตุเป็นเพราะการพิจารณากฎหมายการเลือกตั้งและกฎหมายพักการเมืองอยังไม่แล้วเสร็จค่ะ